าเกิดผมเคยมีโอกาสได้สอนตำรวจต่างประเทศครับสิ่งแรกที่ตำรวจต่างประเทศจะเล่าให้เราฟังเวลาเขาเข้าใจอาชญากรรมเนี่ยเขาจะไม่เริ่มจากอะไรเขาเรียกนะสถานที่เกิดเหตุครับเขาจะใช้ทฤษฎีที่เรียกว่า broken window อันนี้โคตรคลาสสิกยังไงครับอาจารย์ broken window คือทฤษฎีที่บอกว่าเขาจะไปดูในชุมชนไงว่ามันมีกระจกแตกไหมหรอถ้ามันมีกระจกแตกมันต้องเริ่มแปลว่าเฮ้ยชุมชนนั้นไม่เหนียวแน่นแล้วมันเกิดปัญหาแล้วไม่มีการดูแลกันเองแล้วมันเป็นสัญญาแล้วว่าชุมชนเสื่อมแบบวัยรุ่นมาทุบมีการแล้วปล่อยให้เกิดอย่างนั้นโจรขโมยชุบชุบมันไม่ได้แบบท่านหนึ่งมันต้องไม่ควรจะมีกระจกแตกเพราะกระจกตามร้านค้าหรือคนมันต้องซ่อมแซมนี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วไอ้รอยขูดขีดนิดหน่อยมันเริ่มเขาจะเริ่มสังเกตแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในชุมชนนั้นครับเห็นยังเห็นยังก็แปลว่ามันเหมือนอาชญากรรมไงจากเล็กปุ๊บเขาเริ่มaware ตั้งแต่เล็กๆไม่ใช่มาเริ่มมาเอ้ยวันนี้มีเหตุที่ไหนแล้วค่อยไปนึกออกว่าเข้าใจยังครับทฤษฎีพื้นฐานของพวกเขาเลยเขาเรียนอย่างนี้เลยนะเขาเรียนแบบนี้ก่อนเลยนะ broken window เพราะฉะนั้นไงว่าไอ้เนี่ยร้านอะไรอย่างเงี้ยตรงไหนเสื่อมโทรมก็ต้องไม่เสื่อมโทรมไงพอเริ่มเสื่อมโทรมเริ่มถูกทิ้งร้างปุ๊บมันเริ่มเป็นสัญญาณแล้วว่าชุมชนมันเริ่มไม่เหนียวแน่นเพราะฉะนั้นเขาจะไปดูจากรอยร้าวเล็กๆนั้นก่อนแล้วค่อยแบบว่าโยงขึ้นไปก็แปลว่าเขาเวลาที่เขาตรวจตราเนี่ยเขาไม่ดูคนครับเขาดูแม้กระทั่งว่ายังไม่ได้เกิดเหตุใหญ่ครับเขาก็ต้องเริ่มเข้าใจพื้นที่ตรงนั้นแล้วเข้าใจยังโอ้นะก็ดีอ่ะอันนี้น่าสนใจอันนี้ไม่มั่นใจคนไทยไม่มั่นใจว่าของของเราอันนี้เจ้าเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินจริงๆมันเปิดโลกมากนะอยากรู้ว่าตำรวจไทยที่อาจจะดูอยู่หรือว่าใครเป็นครอบครัวตำรวจเขาจะเรียนแต่เขาอาจจะไม่ได้อธิบายพวกเราไงเขาเรียนแบบนี้กันหรือเปล่าพิมพ์เข้ามาได้เขาจะมีลักษณะแบบมีเสิร์ฟมีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่เขาอาจจะไม่ได้ไปแบบ broken window แต่ผมก็เคยเจอประมาณนี้ยังไงครับอาจารย์คือเผอิญว่ามีในตึกที่ผมอยู่ตอนผมไปเรียนต่ออะไรเงี้ยก็มีนักเรียนคนไทยเครียดจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยนะก็ไปเรียกตำรวจมาสรุปเราในฐานะคนไปแปลไปคุยแปลอะไรให้เนี่ยสุดท้ายตำรวจก็ให้เราดูแลให้น้องดูแลน้องต้องไปเช็คตลอดเวลาว่าเขาอยู่ไหมเขาแล้วเราก็ต้องโทรศัพท์รายงานตำรวจแต่มันคอมมูนิตี้มากนะวิธีคิดก็คืออยู่เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่แก่สุดในนี้อยู่ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเลยดูแลกันดูแลหน่อยดูแลกันหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าวิธีการของเขาคือเขาไม่ได้มองว่านี่คือปัญหาครับแต่ปัญหาแบบเขามาแล้วไม่เกิดเหตุจบเขาต้องไปต่อว่าเขาจะเชื่อมกับโรงพยาบาลยังไงติดต่อมหาวิทยาลัยว่าน้องคนนี้มีความเครียดจากการเรียนหรือเปล่าจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนยังไงแล้วมันมาทั้งแพ็กเกจมาทั้งระบบก็อย่างแรกเลยน้องก็นั่งร้องไห้ก็ถูกส่งไปโรงพยาบาลก่อนต้องไปทำ evaluation ทำอะไรแล้วก็กลับมาแล้วก็ให้เราคอยเช็คคอยดูอันนี้นึกสภาพถ้าแบบเป็นที่ไทยอย่างเงี้ยแล้วเราแบบว่าไปบอกตำรวจอย่างเงี้ยเราน่าจะได้ reaction ที่เหมือนหรือต่างกันขนาดไหนไม่รู้ผมไม่ประเด็นคือไม่เคยเจอนะเราชีวิตเราแทบจะไม่ค่อยได้ปฏิสัมพันธ์อะไรกับตำรวจพูดตรงๆอ่ะเห็นตำรวจอ่ะหลีกให้ไกลดีกว่าในความรู้สึกของเรานะครับไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ในขณะที่ในความรู้สึกถ้าเราอยู่ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะทำให้เรารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้และเขามีหน้าที่ต้องดูแลครับซึ่งอังกฤษเราต้องซัพพอร์ตเขา